ลองดูให้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 ชาไอคิวบีไฟเออตกใจไม่ต้องตกใจนะครับขอทำใจกันผมตกใจผมคิดไม่ถึงว่ามันจะขนาดนี้นะใช่คุณรัชนีตัวจริงขาวจั๊วแต่ว่าในทีวีดำใช่ไหมฮะไม่ใช่พี่เขาไม่ได้พูดอะไรเลยเขาพูดเมื่อกี้นี่พี่พูดใช่ยอดพี่เขาพูดแล้วก็ไปเขาบอกว่าคุณน่ะตัวจริงขาวจั๊วมากเออเขาบอกสวัสดีสาวสวยโอ้โหตึงเอาผมได้ยินตัวจริงขาวจั๊วสถานีแม่กลองแล้วนะฮะเห็นไหมขวามือสถานีแม่กลองอันนี้เดี๋ยวจะไปไหนจะผ่านเลยไปครับตรงนี้คือที่เขาเรียกว่าตลาดล่มหุบเนาะแต่พอสายๆเดี๋ยวนักท่องเที่ยวมาเนี่ยตลาดนี้นี่ผมเคยเห็นบรรยากาศตลาดล่มหุบแบบนี้นะครับเขาก็จะขายผักขายพริกขายเห็นไหมฮะมีนักท่องเที่ยวเขามาเดินเหมือนกันนะแล้วก็มีคนมาจ่ายตลาดตอนเช้าก็มีที่เราดูทุกวันน่ะโอ้กัมพูรัชนีค่ะสวยเนาะโอ้ยดีใจจังเลยอ่ะดูแต่ตอนที่ว่าพี่ไปอีสานไปนู่นเออแบบดูแบบว่านี่ไงนี่ไงบุฟเฟ่ต์นี่ไงขายอะไรจ้าขายมะพร้าวค่ะอ๋อมะพร้าวอัมพวาหรือเปล่าใช่ค่ะเมืองอัมพวาก็มะพร้าวเขามีมะพร้าวอยู่วัดจุฬานี่เองค่ะใช่เราต้องหอบพี่มาขายถึงที่นี่เลยใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะขายทุกวันลูกละ30บาทใช่ไหมอันนี้ใครนะหนูเองค่ะโอ้โหนี่เป็นพีเซนเตอร์มะพร้าวน้ำหอมเองเลยจริงจริงเหรอใช่ค่ะโอเคไปจีนแล้วเหรอเขาเชื้อเชิญหนูไปจีนไปสับมะพร้าวให้คนจีนเขาคือใครแจ็คมาค่ะใช่ค่ะรู้จักแจ็คมาด้วยแจ็คมาเป็นบริษัทของแจ็คมาทีมงานของแล้วเราเอามะพร้าวเราไปขายใช่ไหมเขาเตรียมให้ค่ะเขาเตรียมให้ตอนนั้นคือให้เราไปสับใช่ไหมคือแสดงว่าแบบว่าคนจีนมีลีลาการสับที่แบบใช่ค่ะคนจีนเหรอคนจีนเขาชื่นชอบเราไงไหนไหนลองโชว์ก็ไม่รู้ตัวแล้วจริงๆอ่ะคนจีนชื่นชอบแต่คนไทยยังไม่เคยเห็นเลยลีลานี้โชว์หน่อยโชว์อ่ะลองสับวันนี้สับโชว์ดีใจมากเลยที่หนูเจอแบบนี้เดี๋ยวเราจะดูลีลาการสับที่ชื่ออะไรนะคะชื่ออ้อค่ะแต่ว่าคนจีนเรียกว่าพี่ปิงปิงอ้อหรือคุณปิงปิงคุณปิงปิงจะโชว์สับพิธีกรไม่ใช่สับแล้วมันต้องมีลีลาขนาดนั้นเลยเหรออะไรนะลองดูให้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 ชาไอคิวบีไฟเออตกใจขอทำใจกันผมคิดไม่ถึงว่ามันจะขนาดนี้นะเรื่องมันทำไมเรื่องมันใหญ่โตมโหฬารขนาดนี้ฮะเราแค่จะกินมะพร้าวลูกเดียวเนี่ยตกใจไม่มีคนเดียวที่พูดใจหายไม่ใช่พี่คนเดียวที่พูดโอ้ไม่คิดเงินนะอยากให้อยากแล้วเราต้องทำอย่างนี้วันละกี่เฮ้ย150ลูกค่ะโอ้โหคุณไม่ได้มากินมะพร้าวนะอยากดูเฮ้ยบางคนก็เรียกมะพร้าวบางคนมาน่ะอยากดูจัดเลยอยากแล้วอยากดูได้หลายรอบซื้อมะพร้าวอ่ะใช่บางคนซื้อ3ลูกก็คือถ่ายไม่ทันบางคนก็ได้หนูจะขายดีหัวตกใจสิช่วงไม่ทันอีกแล้วเอาอีกลูกนึงไม่ทันสิบเอ็ดโมงคนเดี๋ยวก่อนคนจีนจะมาเราต้องไปเคยอีกสักรอบนึงค่ะสิบเอ็ดโมงค่ะคนจีนจะมาเยอะหนูจะได้ตอนนี้ผมอยู่ไกลๆเฮ้ยเกือบตกไอ้นี่เอายังคะพร้อมนะเฮ้ยเดี๋ยวขอนักท่องเที่ยวมาหายเชียวหายเชียวว้าเชิญทิ้งเขาไปเชียวไอ้ยังไงญี่ปุ่นเอาญี่ปุ่นเหรอชาวญี่ปุ่นชาวญี่ปุ่นตายฮะพร้อมค่ะ1 2 3ให้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 ชาชาให้กินไฟเออโอ้โหน้ำแตกหมดเลยดูดิน้ำกระจายน้ำแตกกระจายแต่มันหวานเจี๊ยบนะอยากให้กินหวานเจี๊ยบจำทีนี้เขาอยู่ที่วิธีชิมแล้วนะชื่นใจแล้วสุดยอดของพี่เขาจริงอะนะให้แล้วเราไปเอาแบบนี้มาจากไหนอะแรกเริ่มเลยถามเหมือนคนจีนเลยก็คือว่าตอนแรกมะพร้าวมันขนขายเยอะตอนแรกหนูก็สับธรรมดาหนูสับไม่เป็นหรอกนี่มะพร้าวมันเยอะไงแล้วเห็นว่าชาวต่างชาติชอบกินตอนแรกหนูก็สับบนแท่นไม้ธรรมดาหนูว่ามันไม่ทันอะไม่ทันคนซื้อหนูกลัวว่าไปร้านอื่นหนูก็เลยสับในมือแล้วหนูเป็นคนที่ชอบตีแบดไงมันเฮ้ยมันเหมือนแรงมันมาเอาวิชาแบดแมนตันใช่ชอบตีตอนเย็นอะหนูก็เฮ้ยมันเหมือนเป็นการเรียกคนอะไรกันวะแล้วเขาก็พุ่งมาโอ้มันสับมะพร้าวนี่เองอะไรเงี้ยเขาก็เลยมาสุดยอดเลยเขาเลยเรียกมะพร้าวเฮ้ยมั่งเออมั่งอะไรเงี้ยแล้วหนูก็ทำทุกลูกนะ
กระโดดทุกลูกมันเป็นสตาร์อยู่แล้วบางคนไม่น่าละหุ่นเพียวเชียบางคนมาเพื่อมาดูกระโดดใช่หนูเคยกระโดดชนหลังคาด้วยนะตายแล้วหลังคาเป็นอะไรไหมคะไม่เป็นค่ะเพราะเปลี่ยนไปแล้วรอบนึงชนคานเนี่ยชนคานเนี่ยลืมตัวดีไม่ค้างอยู่บนคานดีใจอันนั้นขึ้นคานค่ะดีใจมากเลยเช่นการทำปิงปิงดีใจที่ได้มาเจอตัวจริงหนูชอบมากเลยอ่ะครับผมทั้งสวยทั้งหล่อทั้งคู่เลยอ่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับพี่อ่ะเป็นธรรมชาติดีอ่ะครับผมเวลาเป็นพิธีกรแล้วมันแบบธรรมชาติไม่ได้มีบกมีบทอ่ะไปเรื่องของพี่อ่ะเอารู้ได้ไงว่าเราไม่เขียนบทนี่หาว่าเราเป็นรายการหวยหวยแบบว่าบทไม่เขียนไม่ต้องมีบทเป็นแบบว่าคอยบังคับในการพูดอ่ะเหมือนพี่ไปได้เรื่อยๆอะไรเงี้ยหนูชอบมันไหลดีอ่ะคือไม่ใช่ไปได้เรื่อยๆด้วยนะไปไหนก็ไม่มีการวางแผนด้วยนะมันเคยมีหลายรายการมาถ่ายครับแต่ว่าเหมือนกับว่าเขาวันที่พูดอย่างเงี้ยหนูเนี่ยแบบเขาก็จะเงียบไปพักนึงเหมือนกับอ่านบทแล้วเขาก็ถึงจะแบบจะเป็นคนตลกอ่ะแต่สักพักนึงเขาจะเลิกตลกไปเลยอ่ะเขาก็จะนิ่งไปเลยอ่ะก็มีหลายรายการหลายส่วนคุณกับภูเป็นไงคะแต่หนูไม่ได้จะพูดถึงแบบมันนานแบบก็หลายรายการเขาก็จะนิ่งไปพักนึงแบบเหมือนไม่พูดกับใครแล้วอ่ะอย่าบอกเขาเข้าฉากปุ๊บอ่ะเขาจะกลายเป็นคนตลกไปเลยแต่ยังพวกพี่อ่ะของเราก็คือธรรมชาติของเราเป็นแบบนี้ธรรมชาติของเราคือเป็นคนที่ทำอะไรโดยไม่คิดนะครับมันดีไหมเนี่ยไม่ได้คิดอะไรล่วงหน้าเลยพี่ปิงปิงเมื่อคืนรู้เปล่าเมื่อคืนด้วยความที่ไม่วางแผนวนหาโรงแรมอยู่2ชั่วโมงค่ะไม่มีที่พักค่ะนี่เหรอคะกว่าจะได้ที่นอนเกือบเที่ยงคืนรอใช่อ๋อหมายถึงที่จังหวัดสุโขทัยเพราะว่าเราจะตั้งใจจะมาสมุทรสงครามนะเราตั้งใจจะแต่เราไปโผล่ที่สมุทรสาครพี่สมุทรสาครถึงก่อนงงเอานักร้องฮัลโหลสวัสดีครับอาริคาโตเอ้ยใช่ถูกเปล่าวะเซมาเวลคัมนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นมาแต่เช้าเลยเนาะญี่ปุ่นก็จะเป็นทัวร์ที่มาจากเวลคัมทูไทยแลนด์นะฮะครับผมจะไปตลาดน้ำดำเนินก่อนค่ะจะไปตลาดแล้วคือถึงจะตีกลับมาพี่ปิงปิงรู้เส้นทางท่องเที่ยวขนาดใครมาก่อนมาใช่เพราะแบบคืออยู่มานานแล้วก็คือสังเกตแล้วทัวร์ไหนมาก่อนคือเขาจะไม่ให้ชนกันเงี้ยมันจะได้ไม่แน่นรางรถไฟเงี้ยค่ะเพราะว่าบางทีแม่ค้าบางคนที่เขาไม่ได้ขายของชาวต่างชาติเงี้ยเขาก็จะมีปัญหาว่าแบบมันมาเยอะเกินไปอะไรเงี้ยค่ะเชิญเชิญพี่เขามากินได้นี่ญี่ปุ่นไม่ค่อยกินญี่ปุ่นไม่ค่อยกินไรไม่ค่อยไม่คือแบบว่าเขาจะมีร้านโรงแรมอะไรที่อ้าวพี่งั้นพี่เดี๋ยวเฮ้ยสักรอบเลยอ้าวพี่ตีให้พอเนี่ยให้พี่เขาเทคโฟโต้เอานะเทคโฟโต้เอานะ1 2 3 4เดี๋ยวนะ Are you ready coconut โอ้ยชิเฮ้ยประเทศไทยนะเอาละเฮ้ยซ่าโอเคป่ะยังไงตบมือเดี๋ยวผมมอบให้เขาเองมาให้3หลอดโอ้ยใช่กิน3หลอดใช่เขาได้บางคนก็จะกินแบบไม่เคยกินไงคะมอบให้สาวสวย for you ครับfor you นี่ natural เเมื่อกี้เพลงชาติไทยมาพอดีครับเราก็เลยยืนนิ่งแต่พี่น้องชาวต่างชาติก็อาจจะงงๆแต่ว่าเขาก็เข้าใจอร่อยไหมฮะโออิชิโออิชิโออิชิคืออะไรอร่อยค่ะเอาล่ะยาซุยนะยาซุยโออิชิโออิชิคาวาซากินะเอ๊ะมันใช่ไหมเนี่ยแล้วเขาก็ขำตู่ก็จะเป็นแนวติดตลกเนี่ยค่ะพี่ไม่ต้องแจ่งอย่างนี้หนูนะไม่ได้ไม่เป็นไรจ่ายรายการนี้จ่ายทุกคนหนูตั้งใจเลยว่าถ้าสักวันหนึ่งได้มีโอกาสพิธีกรรวยเพราะว่าเลยว่าทำไมพี่ไม่มาแม่โกเมื่อวานได้มาจนได้นะเคยมาถ่ายรายการเมื่อหลายปีแต่ว่าไม่ได้เดินเข้ามาข้างในนี้เลยต้องถอน150 บาทครับไม่เป็นไรครับผมพี่หนูขอถ่ายรูปได้ไหมครับได้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับหลวงพ่อวันนี้เราก็มาถึงด้านหน้าตลาดนะฮะครับผมเจอแฟนรายการเยอะจริงๆนะแฟนรายการบอกว่าดูรายการทุกเย็นดูเพลงทุกเย็นนะครับ
How much โอ้ยเฮาบ่ได้มัดดอกแม่เฮามัดพุ่นน่ะโอ้ยเฮาบ่ได้มัดดอกแม่เฮามัดพุ่นน่ะโอ้ยอย่ามาถามเฮาบ่ได้มัดเฮาขายเฮาอยู่ฝ่ายขายข้าวต้มมัดเนี่ยฝรั่งจะถามว่า how much เอ้ยใช่ๆที่นี่นะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาเยอะเออฝรั่งเขารู้ไหมฮะชาวต่างชาติรู้ไหมว่าอันนี้คืออะไรก็จะบอกเขาสกิไลอินไซด์บานาน่าอินไซด์ทาโร่เดี๋ยวนะสติกกี้ไรส่วนใหญ่ไกด์จะบอกสติกกี้ไรก็คือข้าวเหนียวใช่สกิไลไม่ใช่สติกอะไรนะอะไรนะสกิไรก็คือข้าวเหนียวแล้วก็อินไซด์ไส้กล้วยอินไซด์ไส้กล้วยอินไซด์บานาน่าอินไซด์บานาน่าก็คือไส้กล้วยอ๋ออินเข้าใจคุณนะอินบานาน่าอินไซด์บานาน่าอินไซด์บานาน่าบานาน่าอินไซด์บานาน่าครับก็คือไส้กล้วยอยู่ข้างในแล้วก็อินไซด์ถั่วดำอันนี้ใส่กินแล้วก็มีใส่ถั่วดำแล้วเขาต้องถามแน่นอน how much พี่ก็จะตอบว่าเขาไม่ได้มัดแม่มัดแม่มัดเอาครับคุณค่ะอันนี้ทุกวันเลยอันนี้ไส้กล้วยถั่วดำเอาด้วยจ้าเอาชอบถั่วดำแล้วก็ไส้เผือกใช่ไหมไส้เผือกเขามีถั่วดำทั้งสองแบบบีนแสดงว่าข้าวต้มกับถั่วดำนี่มันเข้ากันนะอร่อยแปลกนะโบราณโบราณใช่ไหมฮะใช่ค่ะมันเป็นอย่างนั้นเลยมากี่ท่านคะเนี่ยซอนไปเลี้ยงลูกเอ้ยจะพอไหมล่ะเอาอีกอย่างละสองอันนี้ด้วยจ้ะซื้อไปเลี้ยงลูกน้องครับผมเอาไป5 มัดหน่อยพี่จะได้5 มัดเท่าไหร่คะ10พอดี